สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิ้ลบิ๊กสกูตเตอร์นะครับวันนี้เรามีรถหรูจากค่ายอังกฤษมาให้ชมกันนะครับคันนี้เป็นไทอัมสปีดทริปเปิลนะครับหรือที่หลายๆคนเรียกฉายาเขาว่าเจ้าตั๊กแตน คือที่เรียกว่าเจ้าตั๊กแตนน่ะผมว่าน่าจะเป็นจากตัวหน้าตาเขาก็คือไอ้ไฟหน้าเนี่ยนี่ไฟหน้านี่ตาคล้ายๆกับตาตั๊กแตนนะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่2แล้วโมเดลแรกจะเป็นไฟกลมๆที่อยู่ในหนัง Mission Impossible ที่ทอมครูซแสดงนะครับก็อาจจะเคยผ่านตากันบ้างกับตัวไทอัมตัวสปีดทริปเปิลตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันกับ50นะครับพันกับ50คือมองผ่านๆเนี่ยตัวผมเองน่ะผมก็มองผ่านๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเครื่องตัว700กว่า cc ที่เรียกว่าสปีดทริปเปิลนะครับมันสตีดกับสปีดนี่มันออกเสียงคล้ายๆกันออกเสียงคล้ายๆกันยิ่งคนไม่ค่อยเก่งอังกฤษอย่างผมนะแบบผมด้วยเนี่ยอันนี้เป็นว่าเอาว่าตัวนี้เป็นเครื่องพันแล้วกันนะครับเครื่อง1050นะครับก็คือจะเป็นรุ่นของเขาแหละทริปเปิล1050นะครับคันนี้เป็นรถปี2012ออกศูนย์ไทอัมนะครับแล้วก็สวิตช์เจ้าของเนี่ยรถมือเดียวในเล่มนะครับรถมือเดียวในเล่มเจ้าของเดียวเจ้าของรักมากแต่ที่เจ้าของต้องขายเนี่ยเพราะว่าเขาเดี๋ยวผมขอรับสายลูกค้าก่อนโอเคครับมาต่อกันพอดีลาล่ามูฟโทรมาจะให้ไปส่งพัดลม เหลือไม่เยอะนะเหลือแค่2กล่องนอกนั้นจองหมดแล้วนะครับก็เข้าเรื่องต่อคันนี้เนี่ยเจ้าของเขาขายเพื่อไปซื้อรถยนต์นะครับไปซื้อรถยนต์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์คงไม่ค่อยได้ใช้ละก็เลยซื้อรถยนต์เพราะฉะนั้นที่เห็นอยู่เนี่ยของแต่งค่อนข้างที่จะเยอะมากๆของเดิมมีนะมีเป็นลังอะไรอยู่ข้างหลังนี่นะครับเบาะยังมีเลยเบาะเป็นเบาะโลนะครับเบาะแต่งนี่ผมไล่ของแต่งให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมไล่มาจากโพยผมแล้วกันผมจะได้ไม่ต้องส่องท่อเป็น SC Super Project นะครับ SC Project นะครับตัวนี้เป็นท่อคู่ออกซ้ายขวานะครับตัวเครื่องพันก็จะเป็นท่อออกซ้ายขวานะครับตัวเล็กตัวสตีททริปเปิลก็จะเป็นออกข้างเดียวด้านขวานะครับแล้วก็โชคหลังนะครับนี่ไม่รู้เห็นไหมโชคหลังเป็นโอเลี้ยงนะครับนี่โอเลี้ยงเป็นโอลีนนะครับสามารถปรับรีบาวได้อยู่แล้วนะครับนี่โชคหลังนะครับเป็นโอลีนนะครับแล้วก็มีควิกชิปนะครับมีชุดควิกชิปของเกียร์นะครับนี่ตัวนี้เป็นของโลจิกแล้วก็มีท่อหม้อน้ำนะครับตัวท่อหม้อน้ำเนี่ยก็ของแซมโก้นะครับเต็มระบบอยู่แล้วนะครับสีแดงสวยดีนะตัดกับตัวแคชบาร์ที่เป็นสีแดงตัวนี้นะครับเบรกนะครับมาที่เบรกนั่งเบรกด้านหน้าเป็น M4 นะครับ Bambo M4 นะแล้วก็ปั๊มบนเป็น Bambo นะครับนี่เป็น Bambo Racing นะครับแล้วก็ก้านคัดก็เป็นบัมโบอิตาลีเหมือนกันนะครับของแต่งนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็มีโซ่ RK นะครับครอบคาร์บอนที่เฟรมทั้งด้านขวาและด้านซ้ายเป็นคาร์บอนแท้นะครับเป็นเพียวคาร์บอนเลยนะครับนี่มาถึงข้างหลังนี่แล้วก็โซ่เปลี่ยน RK เรียบร้อยนะครับข้อสึงอาร์มคาร์บอนนี่ถือว่าสวยนะข้อสึงอาร์มคาร์บอนนี่ของไลท์เทคนะครับแล้วก็ครอบสวิงอาร์มหลังที่โยกมาเป็นคาร์บอนตัวนี้เนี่ยก็เป็นของไลท์เทคเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กันโคล้อหลังก็คือกันดีดนั่นเองนะครับกันดีดตัวนี้นะนี่ก็เป็นของไลท์เทคเหมือนกันนะครับเป็นคาร์บอนหมดเลยกันล้มนะครับของ SW Motech นะครับแล้วก็แคชบาร์คัสตอมนะครับสปอร์ตไลท์แต่ของเปียนะครับสปอร์ตไลท์เป็นของอะไรวะมองไม่ค่อยเห็นไฟตันมอไลท์บาลานซ์นะแล้วก็กาดหม้อน้ำ RNG นะครับตัวกันคันท่อนี่ก็มีด้วยนะของ RNG เหมือนกันกันลมท่อของแต่งเขาเยอะมากเลยปอกมือนะครับปอกมือเป็นของลิโซมาแท้มาพร้อมก้านกันล้มของลิโซมาเช่นเดียวกันของแต่งนั่นนะครับมือจับหลังนี่เขาบอกว่าเป็นของแต่งนะเป็นของไทอัมของศูนย์มือจับหลังสำหรับให้ภรรยาซ้อนจับถนัดนะครับตัวชิลหน้าก็เป็นชิลแต่งนะครับ
ปึ๊บ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 ผมดูโพยนิดนึงนะครับถ่ายโพยมาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยรับนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับเป็นของไทอัมเลยนะจะเห็นโลโก้ไทอัมด้านหลังนะครับก็เป็นของแต่งเหมือนกันทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จ USB นะครับ SW Motec นะครับก็ชาร์จได้ USB แล้วก็จุดบุหรี่มีสวิตช์สปอร์ตไลท์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกันถังน้ำมันด้วยนะเป็นของแต่งนะน่าจะเป็นของแต่งตัวนี้นะครับก็รายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างที่จะจุกจิกจุกจิกเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ยางเป็น Pirelli นะครับ Diablo Super Corsa นะครับยางยังใหม่ๆอยู่นะครับบังโคลหน้าก็เป็นบังโคลแต่งนะนี่บังโคลหน้าก็เป็นของตัว Lightech เหมือนกันนะครับเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าพวกเนี่ยกันลมพวกเนี้ยกระจุกกระจิกอีกของ AMG ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเกียร์ก็เป็น Quick Shift แล้วนี่มีตัวตั้งสายคัดมาของ Lightech ด้วยก็รถสวยนะครับนี่กันลมตรงนี้ก็เป็นของ AMG เหมือนกันคือของแต่งเยอะของแต่งเยอะนะครับแล้วเบาะก็มีเบาะเดิมแล้วก็มีเบาะโลให้นะครับเบาะโลตัวนี้เบิก0หุ้มใหม่พร้อมฝังเจลนะครับตัวนี้มีเจลก็เย็นๆเย็นๆตูดเนาะอันไหนของเดิมอันไหนของแต่ง จริงๆผมก็ไม่ได้ถนัดไอ้พวกรถพวกนี้เท่าไหร่นะก็พยายามถ้าอะไรผิดถูกก็ขออภัยด้วยทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับเป็น1กช898นี่เลขสวยอยู่นะ8 898เลขสวยอยู่โชคเดิมมีให้นะครับเดี๋ยวผมค่อยๆแกะให้ดูโชคเดิมมีให้นะครับคือลูกค้าเขาค่อนข้างเก็บของดีนะครับบังโคน่ามีให้ท่อเดิมมีนี่ตัวกาดกันล้มนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวน่าจะฉิวหน้านะตัวครอบฉิวหน้าของเดิมคือผมจะบอกว่าอะไรดีของเดิมผมขี้แกะนะแต่เอาว่าผมว่าน่าจะมีเกือบครบยันจานเพลทอ่ะนี่ยังมีจานด้วยนะจานแต่งอยู่ในนี้ให้ไปด้วยทำไมเขาใส่จานเดิมเขาจานแต่งออกนี่จานรถอะไรวะใช่ของมันเหรอจานหลังเหรอน่าจะเป็นจานหน้าปะไม่รู้เขาให้มาอย่างนี้ก็อย่างนี้แล้วกันกองเป็นกองแต่งนะครับนี่กองอยู่ที่กองเดิมนะกองเดิมน็อตเดิมอะไรพวกนี้กระจุกกระจิกของเดิมเนี่ยเขาเก็บยันน็อตอ่ะตัวแผงคออ๋อเขาใส่แฮนด์แต่งด้วยมั้งใช่ไหมเพราะนี่แผงคอเดิมก็ยังอยู่นะเขียน 4,003 มันใช่ของมันไหมน่าจะใช่แหละมันของไทอัมปลอกมือเดิมอยู่ครบนี่ยังว่ะน่าจะเป็นไฟเลี้ยวเดิมเนี่ยไฟเลี้ยวเดิมก้อนใหญ่ๆนะครับไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไฟเลี้ยวเดิมก้อนเบลเลอร์เลยอันบักเอิกนี่จะให้ดูเดี๋ยวนี่ไฟเลี้ยวเดิมนะนี่ไฟเลี้ยวแต่งแล้วไฟเลี้ยวแต่งเขามันของแท้นะนี่ของไทยอ้ําแท้ก็คือไม่ได้แต่งขี้หมูขี้หมาคือแต่งดีอ่ะน็อตอะไรนี่ท่อเดิมนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นท่อเดิมละซ้ายขวากับคอนะครับก็พิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหายากนะกับราคาด้วยนะเพราะว่าราคาตอนออกใหม่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นนี้เนี่ยโมเดลนี้เนี่ยรถใหม่อยู่ที่ 800,000 กว่านะครับค่อยเก็บค่อยแพ็คเก็บให้แล้วกันนะนะครับโอ้ยมือดำนะครับรถใหม่เนี่ยโอ้ยเสียงโอเครถใหม่ตอนที่เปิดตัวเนี่ยราคาเกือบล้านนะ 870,000 บาทนะครับในตอนปีพ.ศ. 2012นะตอนตีรถอ่ะนะก็คือ 870,000 บาทเลยนะครับคันนี้ผมจัดให้ราคาโคตรถูกก็บอกโคตรถูกนะของแต่งเนี่ยผมบอกให้เลยนะเกินแสนแน่นอนนะครับผมขายแค่ 199,000 บาทย้ำว่า 199,000 บาทเท่านั้นนะครับของแต่งมีของเดิมครบนะครับน่าจะครบนะเท่าที่เปิดดู น่าจะครบนะครับคันนี้วิ่งมาที่กุญแจมีครบ2ดอกนะครับอีกดอกนึงอยู่กับเล่มทะเบียนปั๊บๆๆๆ 57,750 กิโลนะครับไม่อาจจะดูเยอะหน่อยแต่ผมบอกให้เลยรถปี1 2ปีนี้2 3 10กว่าปีนะครับ10กว่าปีเนี่ย50,000 กว่าโลเนี่ยถือว่าต้องบอกว่าเอ๊ะ
ไมค์มันหายไปไหน 57,000 โลถือว่าน้อยนะไม่เยอะนะเดี๋ยวสตาร์ทเลยแล้วกันสตาร์ทต้องบีบคัทข้างนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะสตาร์ททีเดียวติดนะครับไฟเครื่องทุกอย่างดับหมด ABS รถวิ่งดับนะครับไฟเลี้ยไฟสปอร์ตไลท์สวยนะนี่เจ้าตั๊กแตนนะครับเครื่องยนต์ดีของแต่งแน่นกระจกเดิมนะกระจกเดิมดีมากเลยเพราะมองทางดีสีสวยนะครับสีดำเป็นสีดำแบบมีเกล็ดเมทัลลิกเดี๋ยวลองเร่งเครื่องดูที่ผมชอบอย่างนึงนะขออนุญาตดับเครื่องนะที่ผมชอบอย่างนึงของตัวนี้นะด้วยความที่ว่ามันเป็นรถสังเอ้ยรถไม่ใช่รถสัตว์รถถังรถ3สูบเออมันเป็นรถ3สูบ 1000cc เนี่ยต้องบอกว่าอัตราเร่งดีมากทอร์คดีแรงบิดเยอะนะครับคือมันเป็นมันออกแนวเป็นรถแนวนักเก็ตสตันนะเป็นรถนักเก็ตสตันแนวใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็เวลาผมขับเนี่ยผมเวลาถอนคันเร่งเนี่ยเคยได้ยินเสียงซุปเปอร์คาร์มั้ยอย่างซุปเปอร์คาร์เนี่ยเวลาเร่งเนี่ยวู๊ดเวลาถอนปุ๊บมันจะมีเสียงแบล็คไฟหรือเสียงท่อตดปุ๊บๆคันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเวลาถอนปุ๊บเนี่ยท่อมันจะปุ๊บๆมันดีนะมันดูเล้าใจกันจริงๆเลยสำหรับรถตัวไทอัมของค่ายอังกฤษตัวนี้นะครับก็เรื่องของรายละเอียดสเปคตัวนี้มีชิปไลท์นะถ้าจำไม่ผิดจะมีชิปไลท์ด้วยชิปไลท์มันจะอยู่ตรงนี้มันจะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นเป็นขีดๆนะครับชิปไลท์นะครับน้ำมันผมเติมให้เต็มถังเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมบอกให้เลยใครหารถตัวแรงต้องบอกว่าตัวแรงขับเนี่ยผมว่าคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานนะครับเพราะว่ารถใหม่ราคาก็เกือบล้านนะ 800,000 กว่าตอนนี้ราคาเหลือแค่แสนปลายๆเท่านั้นเองแล้วก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆมีใส่ควิกชิปมาให้แล้วด้วยก็เปลี่ยนเกียร์ทำรุ่นนี้ธรรมดาก็เปลี่ยนเกียร์ง่ายอยู่แล้วนะเข้าหาเกียร์ว่างง่ายนะครับอุ้ยมีตรงนี้ด้วยนี่มีช็อคไอ้มีการสะบัดโอลินนะครับการสะบัดโอลินอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ก็คือเขาทำมาครบอ่ะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คืออยากจะแต่งก็ไปหาหลอดไฟหน้าเป็น LED ใส่หน่อยจะได้สวยงามมากขึ้นนะครับตำหนิของรถคันนี้มั่งเดียนี่เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ไปตำหนิเนี่ยพูดถึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะที่ไปอ่านดูรีวิวจากข้อมูลเนี่ยก็จริงๆสเปคเขาอยู่ประมาณ20นะครับ20กิโลบวกลบนะครับอยู่ที่การขับขี่ใช้งานจริงก็อาจจะอยู่ที่10ปลายๆนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็คันนี้ของแต่งเยอะจริงๆนะครับสำหรับคนที่หาเจ้าตั๊กแตนยักษ์ขับอยู่นะครับเพราะว่ารถ 1000cc ในราคา 100,000 กว่าบาทเนี่ยมันหาได้น้อยแล้วคันนี้ที่มีตำหนินะครับที่ผมเห็นเนี่ยมีตำหนินะรถลูกเจ้าของบอกเลยนะว่าไม่มีรถไม่มีชนมาแน่นอนแต่ที่มีตำหนิคือ1รถคันนี้เดิมทีเป็นสีขาวนะครับเจ้าของซื้อมาไม่ชอบสีผมถามน้องเขาบอกว่าเหมือนกับว่าอาจจะตอนนั้นมันไม่มีรถสีขาวก็เลยต้องซื้อสีดำเอ้ยไม่มีรถสีดำก็เลยต้องซื้อสีขาวมาแล้วน้องเขาก็เลยทำสีดำเลยแจ้งเปลี่ยนในเล่มเรียบร้อยแล้วแล้วสีเขาทำมาดีนะนี่สีเขาทำมาดีมีเกล็ดเมทัลลิกแต่ว่าผมก็แอบเห็นตำหนิอยู่หนึ่งจุดนะครับตรงนี้ถังน้ำมันเราสังเกตจะเห็นไหมนี่เห็นไหมถังน้ำมันตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีรอยผุนะครับมีรอยผุตรงถังน้ำมันซ่อมได้ไหมก็ซ่อมได้นะครับก็อาจจะต้องเอาถังน้ำมันไปเพื่อไปซ่อมใหม่น้ำมันไหลไหมไม่ไหลนะครับแต่ว่ามันรอยปุดๆของสีอันนี้เราก็พยายามหาตำหนิแล้วก็บอกให้ลูกค้าดูให้ชัดเจนนะครับจะไม่ได้จะได้มีปัญหาในการซื้อการขายกันนะครับพวกสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็ชอบก็เก็บไว้ไม่ชอบก็ไปแกะออกแล้วกันนะครับสงสัยลาลามูโทรหาผมอีกทีละนะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับก็ถ้าสนใจไงก็ฝากติดตามเพจร้านตะเบิ้ลด้วยเราก็จะหารถดีๆสวยมาให้เพื่อนๆเลือกซื้อเพียงคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอรับสายก่อนสวัสดีครับ